นะครับอืมถามว่ายืนละหมาดแล้วขาสั่นจะนั่งละหมาดได้หรือไม่คือพยายามยืนแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าละหมาดคนเดียวหรือละหมาดกับอิหม่ามอืมอันนี้ขามันสั่นไม่ไหวครับคือไม่ว่าจะเป็นมะมุมหรือจะละหมาดคนเดียวครับเวลาเกิดอาการที่มันไม่ไหวอ่ะคือแต่ละคนเนี่ยเขาจะรู้สภาพของตนเองว่าตนเองน่ะไหวไม่ไหวแค่ไหนหรือถ้าในกรณีที่ไม่ไหวอ่ะนะยืนอยู่พี่น้องก็นั่งเลยนั่งละหมาดต่อให้เสร็จนั่งได้เลยไม่มีปัญหาผมเองเนี่ยมันมีอยู่ช่วงแต่ช่วงนี้อัลฮัมดุลิลละห์ดีขึ้นละครับคือยืนเนี่ยขามันจะพับขาไม่มีแรงแล้วขามันไม่มีแรงไปข้างนึงเวลาเดินไกลๆแล้วมันปวดตรงสะโพกบางครั้งนี่ไปสนามบินน่ะมันเดินไอ้บางทีเราวันนี้อย่างไกลยอมตกเครื่องมันจะไปกับไปก่อนไม่ไหวอ่ะเดินว่าได้มั้ยครับคือแต่ละคนเนี่ยศักยภาพของแต่ละคนเนี่ยเขาจะรู้ตัวเขาเองดีคือถ้าพี่น้องยืนละหมาดได้เนี่ยถ้าฟัรดูเนี่ยมันวาญิบต้องยืนครับฟัรดูนะฟัรดูครับเพราะมันต้องยืนคือฟัรดูก็คือ5เวลาในแต่ละวันก็คือซุบฮีซูรีอัสรีมักริบอิชะต้องยืนว่าถ้ายืนไหวถ้ายืนได้ยืนไหวครับคือยืนได้ยืนไหวนะคือต้องยืนครับถ้ายืนไม่ไหวก็นั่งได้ก็นั่งถามว่าเสียไหมไม่เสียในกรณีที่ไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวซึ่งต่างจากละหมาดซุนนะตละหมาดซุนนะตเนี่ยถึงแม้ว่าจะยืนได้ไม่ยืนมันนั่งดีกว่านั่งแบบนั่งก็ซอฟละหมาดซุนนะตครับแต่ได้ผลบุญครึ่งหนึ่งของคนที่ยืนแต่ฟัรดูยืนได้ต้องยืนมันคือมันจะต่างกรณีกันใช่ไหมล่ะครับผมเช่นในกรณีของการนั่งละหมาดซุนนะตเนี่ยมันมีหะดีษจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เหตุการณ์เกิดขึ้นกับภรรยาของท่านนบีที่ดะคอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมัสยิดนบีเข้าไปในมัสยิดพอเข้าไปในมัสยิดนบีก็เห็นเชือกขึงอยู่ระหว่างเสา2ต้นของมัสยิดฟะอิซาฮับลุนมัมดูดุนบัยนัสซาริยะตัยนินบีพอนบีเห็นเชือกขึงระหว่างเสาของมัสยิดนบีก็ถามว่ามาฮาซาฮับมาฮาซาฮับลุนมันเชือกอะไรกันครับซอฮาบะห์ก็ตอบว่าฮาซาฮับลุนลิซัยนะบะนี่เป็นเชือกของท่านหญิงซัยนับที่เอามาขึงไว้เนี่ยมาขึงไว้ระหว่างเสา2ต้นเนี่ยครับเวลาที่ขึ้นเวลาขึ้นมาจากจะยืนละหมาดอ่ะยืนไม่ไหวยืนไม่ไหวก็จะเหนียวจะรั้งจะโหนเชือกนี่ขึ้นมาแล้วก็อิงนบีบอกละอย่าทำอย่างนี้คุณลูกแก้เชือกอันนี้ออกซะลิยุซอลลิอะฮะดุกุมนะชาตอฮูแต่นบีสั่งว่าให้ละหมาดในยามที่กระฉับกระเฉงในยามที่กระปี้กระเป๋าฟะอิซาฟะตะรฟะลยักอุดแต่ถ้ามันเหนื่อยเมื่อยล้ามันไม่ไหวก็นั่งซะครับแต่นี่คำพูดของนบีที่บอกว่าจงนั่งซะเนี่ยมุฮัดดีซีนก็มาอธิบายความว่ายังไงหมายถึงให้นั่งพักก่อนให้มันมีเรี่ยวมีแรงแล้วเดี๋ยวค่อยละหมาดใหม่หรือนั่งละหมาดครับก็มุฮัดดีซีนก็อธิบายเป็น2อย่างเนี่ยแหละก็คือนั่งพักก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ค่อยลุกขึ้นละหมาดใหม่หรือนั่งละหมาดเลยก็ซอเพราะอันเนื่องมาจากมันมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยที่ในยุคที่เกิดโรคระบาดในยุคที่เกิดโรคระบาดบรรดาซอฮาบะห์ก็ไม่ไปไหนละนั่งจับเจ้าอยู่กับที่อ่ะครับก็แล้วก็นั่งละหมาดกันพอนบีมาเห็นเนี่ยนบีก็บอกว่าละหมาดของคนที่นั่งละหมาดเนี่ยอัสศอลาตุลกออิดละหมาดของคนที่นั่งละหมาดอันนิสฟุนมันได้ครึ่งหนึ่งครับผมของคนที่ยืนของคนที่ยืนละหมาดถามว่าซอมั้ยซอครับในกรณีละหมาดซุนนะตนะซอนั่งละหมาดก็ซอถ้ายืนได้ไม่ยืนแต่นั่งซอแต่ว่าได้ผลบุญครึ่งหนึ่งของคนที่ยืนละหมาดเหมือนกันท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็เคยนั่งละหมาดนบีไม่ใช่ตอนนบีเจ็บนะในยามปกติเนี่ยนบีละหมาดตะฮัจญุดในยามค่ำคืนนบีจะละหมาดเนี่ยนิ่งแล้วก็ยาวนบีก็อ่านพอเรารู้ก็ลงไปสุญูดไปสุญูดพอเงยขึ้นมานบีก็ไม่ได้ขึ้นยืนอ่านต่อครับนบีก็นั่งอ่าน
นั่งอ่านไปเรื่อยแต่พอจะรุกเกาะนบีก็ลุกขึ้นแล้วก็รุกเกาะเห็นไหมรุกเกาะแล้วก็ยะติดานแล้วก็ลงไปสุญูดปกตินี่คือละหมาดสุนัตละหมาดสุนัตละหมาดสุนัตเนี่ยยืนได้ก็ได้เต็มถ้านั่งก็ได้ครึ่งหนึ่งแต่ละหมาดฟัรดูยืนได้ต้องยืนจำเป็นต้องยืนต้องยืนแต่ถ้ายืนไม่ได้อันนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลเลยผลบุญมันจะหายไหมจะขาดตกบกพร่องมันไม่ครับสำหรับคนที่ขาเจ็บหรือเขาไม่มีขาครับเขายืนไม่ได้หรือมีเหตุอะไรที่ทำให้เขายืนไม่ได้เนี่ยครับเขาสุดความสามารถของเขาแค่นั้นผลบุญเขาได้เต็มเหมือนคนที่ยืนนั่นแหละครับผมก็อัลลอฮฺบอกว่าลาอยู่กันหรือฟุลลอฮุนับซันอิลลาวุสอาฮาก็ไม่มีขาเลยเอาขาที่ไหนมายืนก็ต้องนั่งฮะครับจะใส่ขาปลอมยืนเพื่อที่จะได้ผลบุญองไม่ต้องไปครับไม่ต้องเกินความสามารถทำสุดความสามารถนั่นแหละครับเห็นไหมได้แค่ไหนก็แค่นั้นนั่งละหมาดครับผมนั่งละหมาดซะหรือบางครั้งเนี่ยนบีก็นั่งละหมาดบนพาหนะครับ นั่งละหมาดบนพาหนะนี่คือละหมาดฟัรดูหรือละหมาดสุนนะละหมาดสุนนะครับละหมาดสุนนะก็คือเวลาที่นบีจะละหมาดสมมตินบีอยู่บนหลังอูฐครับอยู่หลังลาคือถ้าเป็นหลังอูฐนี่ภาษาบ้านเราจะเรียกอะไรอ่ะตโนดไม่ใช่อย่างช้างอ่ะเขาจะทำคอกไว้บนหลังช้างใช่ไหมแล้วเป็นที่นั่งหรืออะไรสักอย่างครับเขาเรียกอะไรบนหลังอูฐก็อย่างนั้นแหละครับก็มีที่นั่งทำเป็นที่นั่งนบีก็จะนั่งละหมาดบนหลังอูดหรือถ้าเป็นหลังลาที่ไม่มีไอ้ที่ไอ้นั่นน่ะนบีก็จะนั่งค่อมนั่งค่อมบนหลังลาน่ะนะครับแต่เวลานบีจะเข้าละหมาดนบีก็จะบังคับอูดเนี่ยให้หันหน้าไปทางกิบลัตครับเสร็จแล้วก็อัลลอฮฺอักบัรก็ตักเบทแล้วก็ละหมาดไปเรื่อยละหมาดบนพาหนะไม่ว่าอูดมันจะหันไปตรงไหนอะไรไงก็ไม่ต้องหันตามน่ะคอยหันตามเอี้ยวตามไม่ต้องคือไอตอนเข้าละหมาดให้หันไปทางตรงกิบลัตแล้วก็อัลลอฮฺบัดเสร็จแล้วมันจะวนไปตรงไหนอูดมันจะเดินไปเล็มหญ้าตรงไหนอะไรยังไงก็ไปไม่ต้องคอยหันตามนั่นคือละหมาดสุนัตครับแต่พอละหมาดฟัรดูเนี่ยนบีจะลงจากหลังอูดหลังลาครับผมหลังพาหนะมาละหมาดบนพื้นถ้าเป็นฟัรดูจะลงจากพาหนะทั้งหมดแต่เราไม่เคยเจอนะว่านบีละหมาดฟัรดูบนหลังพาหนะครับถ้าผู้รู้คนใดดูอยู่ช่วยแจ้งหน่อยครับเพราะจริงๆพวกเราไม่เคยเจอตัวบทว่านบีละหมาดฟัรดูบนพาหนะบนพาหนะครับแต่มีละหมาดสุนัตนบีจะละหมาดสุนัตบนหลังพาหนะแต่ตอนนี้ปัญหาเหตุและอุปสรรคอ่ะในสภาพที่เราดำรงอยู่อ่ะอาจจะแตกต่างกันครับใช่มั้ยล่ะสมมุติว่าเราโดยสารเรือเป็นวันเป็นคืนน่ะครับแล้วจะทำยังไงอ่ะให้จอดก่อนมันลงพื้นดินที่จะละหมาดฟัรดูไม่ได้เพราะงั้นทั้งฟัรดูทั้งซุนนะห์มันก็ต้องบนเรือก็ต้องทำบนเรือครับใช่ไหมล่ะใช่เพราะงั้นถ้าในกรณีอย่างนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยละที่เราจะต้องละหมาดบนพาหนะคือละหมาดทั้งฟัรดูทั้งซุนนะห์บนเรือครับผมเพราะไม่มีพื้นดินจะให้ละหมาดอย่างนั้นอ้าวไม่เป็นไรครับหรือคนไปลอยเรืออยู่กลางทะเลน่ะคนพวกชาวประมงแรมเดือนพอเขาออกไปนี่กว่าจะเข้ามาครับบอกงั้นทั้งฟัรดูทั้งซุนนะห์ก็ต้องทำบนเรือไปอย่างนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมก็คือทำเท่าที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติได้